ครับในบทนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนในวิธีการปรับตั้งค่าหน้าจอการทำงานของตัวโปรแกรมทั้งหมดเลยนะครับหน้าจอการทำงานคืออะไรคือทั้งหมดนี้เลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบขนาดตัวอักษรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ปรับเพื่ออะไรปรับเพื่อให้มันเข้ากับการทำงานในรูปแบบของเราเองเพราะว่าเมนูแต่ละอย่างเนี่ยที่ผมสอนไปเวลาใช้เนี่ยถ้าหากไม่ไปกดที่เมนูข้างบนทีละตัวทีละตัวเงี้ยมันก็มีวิธีอื่นที่ทำให้เมนูพวกเนี้ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเพราะว่าการใช้งานของแต่ละคนบางทีมันจะต้องกดปุ่มบางปุ่มหรือว่าปุ่มหลายๆปุ่มบ่อยแล้วการที่จะต้องไปเลือกเมนูแล้วกดข้างบนทีละอันทีละอันเนี่ยมันจะทำให้งานช้าผมก็เลยจะมาสอนในส่วนของการปรับแต่งหน้าจอเนี่ยให้เป็นอินเทอร์เฟซในแบบของตัวเองนะครับทีนี้มาดูอย่างแรกกันเลยที่เราจะปรับกันหากสังเกตดีๆในส่วนของการลงโปรแกรม4บัตรในขั้นตอนของการเริ่มแรกเลยเนี่ยตัวหนังสือทั้งหมดเนี่ยครับหน้าจอตัวหนังสือแล้วก็ไอคอนต่างๆมันจะดูใหญ่ๆใหญ่โตไปหมดมันทำให้หน้าจอในส่วนของการทำงานเนี่ยมันเล็กลงฉะนั้นมันก็มีวิธีการลดขนาดของบรรดาพวกไอคอนพวกนี้ให้เล็กลงแล้วก็บรรดาตัวหนังสือทั้งหลายให้อยู่ในขนาดที่เล็กลงเพื่อที่ว่าหน้าจอการทำงานบรรดาปุ่มออกมาวางไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเช่นด้านบนหรือด้านล่างครับเพื่อให้การทำงานมันง่ายขึ้นครับทีนี้เรามาดูวิธีทำกันเลยครับก็เข้าไปที่ฟังก์ชันเมนูเดิมก็คือที่ Preference นะครับกดไปและเลือกในส่วนของ Config อันบนสุดเลยกดเข้าไปก็จะปรากฏเมนูย่อยของ Config ขึ้นมาครับทีนี้ให้เรากดในส่วนของตัวนี้ Enable Customize จะเป็นการปรับแต่งตัวหน้าจออินเทอร์เฟซนี้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็การย้ายปุ่มอะไรก็กดปุ่มนี้ Enable Customize ทีนี้เรามาลองกดดูตึ๊กเห็นไหมครับหน้าจออินเทอร์เฟซมันจะเปลี่ยนไปมันจะปรากฏช่องว่างต่างๆตามพื้นที่ของที่โปรแกรมมันกำหนดไว้นะครับนี่ครับคือพื้นที่ช่องว่างที่โปรแกรมมันวางไว้ให้เพื่อให้เรานำปุ่มต่างๆมาวางไว้กำหนดค่าต่างๆทีนี้เรามาลองดูกันว่าเราจะปรับแต่งมันยังไงอันแรกเลยก็คือสมมุติว่าเห็นไหมครับมันก็จะออกมาแล้วคอนโทรลอินเทอร์เน็ตค้างแล้วก็คลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากวางข้างล่างและในส่วนของตัวหัวบัตรนะครับมันจะแตกต่างจากอันอื่นนิดนึงคือเราจะไม่ได้กดตัวนี้โดยตรงแต่เราต้องเข้าไปที่เมนูบัตรสมมุติอันนี้เมนูบัตรอยู่ข้างๆเรียบร้อยแล้วเข้าไปที่เมนูบัตรก็ให้สังเกตที่หน้าต่างนี้หน้าต่างเดียวครับวิธีการก็คือเหมือนเดิมกดคอนโทรลอินเทอร์เน็ตคอนโทรลอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาเมาส์คลิกไปที่ตัวหัวบัตรกดค้างแล้วก็ลากเห็นไหมครับมันก็จะออกมาเหมือนกันหัวบัตรเนี่ยเราก็มาไว้ด้านข้างก็ได้ผมวางไว้ด้านข้างเห็นไหมมันก็จะมาอยู่ด้านข้างแต่ถ้าเราไม่ชอบด้านข้างก็กดคอนโทรลอินเทอร์เน็ตแล้วก็คลิกที่หัวบัตรแล้วก็ลากนี่ครับเหมือนกันกดคอนโทรลอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลากออกมาแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวอินเทอร์เฟซทั้งหลายแหล่พวกนี้ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เพื่อที่ว่าเมนูไหนฟังก์ชันไหนใช้บ่อยๆแล้วก็ลากมาอยู่บนหน้าจอให้หมดนะครับ
แล้วทีนี้วิธีการเซฟหน้าจอการทำงานทั้งหมดเนี่ยให้มันเวลาเปิดโปรแกรมเข้ามาเนี่ยมันขึ้นแบบนี้เลยทั้งหน้าจอนะครับมันก็มีวิธีการเซฟเหมือนกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูวิธีการยกเลิกการปรับเปลี่ยนหน้าจอนะครับโดยการกดที่ Preferenceเหมือนเดิมแล้วก็เลือก Config และนำปุ่มนี้ออกครับปุ่ม Enable Custom ไม้เนี่ยออกให้เปลี่ยนให้กดไปให้เพื่อให้สีส้มมันหายไปนะครับแค่นี้หน้าจอของเราก็จะกลับสู่สภาพปกติครับ Config ครับตัวนี้ Store Config กดไปเลย1ครั้งทีนี้กดมันจะปรากฏหน้าจอขึ้นมาหนึ่งเพื่อยืนยันว่าเราจะใช้อินเทอร์เฟซเนี้ยเป็นหน้าจอหลักให้กดโอเคนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองปิดโปรแกรมใหม่อีกรอบนะครับแล้วเปิดใหม่เห็นไหมครับอินเทอร์เฟซทั้งหมดที่เราตั้งค่าไว้คราวที่แล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นหน้าจอสแตนดาร์ดของเราเลยนี่ครับทั้งหน้าจอเลยที่เราตั้งค่าไว้ทีนี้ก็ทวนนิดนึงนะครับทำให้หน้าจอเนี่ยมันเป็นหน้าจอสแตนดาร์ดสำหรับเราโดยเฉพาะนะครับกดที่ Preference นะครับข้างบนกดแล้วก็กด Config อันแรกเลย Config แล้วก็เลือก Store Config ครับอันนี้เลยครับมันก็เป็นการตั้งค่าหน้าจอทั้งหมดเนี่ยให้เป็นแบบสไตล์ที่เราใช้บ่อยๆนะครับแล้วทีนี้หากเราจำเป็นต้องไปใช้งานที่อื่นโดยที่เราไม่ได้เอาคอมของเราไปเองแต่เราต้องการใช้อินเทอร์เฟซแบบเดิมเนี่ยทำยังไงเราต้องเซฟเป็นค่าของโปรแกรมนะครับโดยการกดที่ Preference อันเดิมครับด้านบนกดแล้วเข้าไปที่ฟังก์ชัน Config และเลือก Save UI อันนี้นะครับ Save UI เพื่อที่จะเซฟในส่วนของหน้าจอทั้งหมดเนี่ยในสไตล์ที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยสำหรับนำไปเปิดที่อื่นครับทีนี้ผมจะลองกดดู Save UI มันก็จะปรากฏเป็นหน้าจอให้เราเซฟครับในที่นี้ผมจะเซฟไว้นะครับเซฟไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้ครับที่เราทำงานอยู่ครับเราก็ตั้งชื่อแล้วก็กดเซฟมันก็จะปรากฏหน้าจอยืนยันขึ้นมาครับทีนี้เดี๋ยวผมจะปรับตำแหน่งทั้งหมดเนี่ยให้เป็นแบบสแตนดาร์ดเป็นอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะมาลองเปิดตัวอินเทอร์เฟซที่เราเซฟไว้ดูโดยการกด Preference แล้วก็ Config แล้วก็